แวนส์บัตเทนชี้เมสซี่ขาดจิตวิญญาณนักสู้แต่ชูเหนือกว่าโรนัลโดก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับมาโกแวนส์บัตเทนระบุส่วนตัวแล้วว่าลิโอเนลเมสซี่ขาดจิตวิญญาณของการเป็นนักสู้ที่จะกล้าไปยืนเป็นแดนนานให้กับเพื่อนๆต่างจากอดีตแข้งหลายคนพร้อมบอกว่าส่วนตัวแล้วตนยกให้เปเล่เดียโก้มาราโดน่าและยูฮันส์ครับเป็น3นักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาโกแวนส์บัตเทนอดีตยอดกองหน้าชาวดัตช์กล่าวจุดด้อยของลิโอเนลเมสซี่คือการที่ยังขาดทัศนคติของการเป็นนักสู้แม้ว่าจะมีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมก็ตามเมสซี่คือหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการยกย่องจากหลายฝ่ายว่าเป็นหนึ่งในคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการของโลกลูกหนังจากการที่สามารถทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำรวมถึงได้แชมป์หลายต่อหลายรายการอย่างไรก็ตามบางคนก็มักจะตั้งประเด็นว่าเขายังทาบบรรดาตำนานแข่งไม่ได้เลยอดีตแข้งวัย57ปีเผยว่าสำหรับผมแล้วเปเล่มาราโดน่าครับคือ3นักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยที่ผมยังเป็นเด็กนะผมอยากเป็นเหมือนครับมากๆเขาถือเป็นเพื่อนของผมด้วยผมคิดถึงเขาสุดๆส่วนเปเล่กับมาราโดน่าก็เป็นนักเตะที่น่าทึ่งเช่นกันแน่นอนว่าเมสซี่เองก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่มาราโดน่าเป็นคนที่มีบุคลิกโดดเด่นกว่าอยู่เสมอเมสซี่ไม่ใช่คนที่จะทำให้ตัวเองอยู่แนวหน้าเมื่อถึงตอนออกไปรบแล้วผมก็ไม่ได้ลืมคริสเตียโน่โรนัลโดพาตินีหรือซีดานด้วยหรอกนะแต่คริสเตียโน่โรนัลโดนั้นก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเช่นกันแต่คนที่บอกว่าเขาเก่งกว่าเมสซี่นะเป็นพวกที่ไม่รู้เรื่องฟุตบอลจริงๆหรือไม่ก็พูดเพราะมีความเชื่อแย่ๆเมสซี่เป็นนักเตะที่หาได้ยากมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเรียนแบบสิ่งที่เขาทำได้หรือทำตามรอยเขาได้นักเตะแบบเขาน่าจะโผล่มาให้เห็นสักหนึ่งคนในทุกๆ50หรือ100ปีเลยเขาเข้าข่ายการเป็นอัจฉริยะด้านฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้คิดว่าเขากล่าวถูกหรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า